เทสที่ผมแจ็คศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกจุดสอบปานในเกมโปรเจกต์สไลเยอร์นะครับผมว่ามีปานอะไรบ้างแล้วแต่ละจุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็เหมือนตอนที่พูดไปนะผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมก็คือในตอนนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตอนที่เกมเปิดมาตอนนี้มันมีให้เรียนแค่4ปานเท่านั้นนะครับเพราะงั้นในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเข้ามาอีกแต่ผมก็ค่อยทำคลิปเพิ่มไปในอนาคตนั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมสำหรับเรื่องจุดสอบปานนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเราจะต้องสอบปานได้มันจะมีเงื่อนไขอยู่2อย่างนะครับนั่นก็คือ1นะครับเราต้องเลเวล12ก่อนนะครับ2คือเราต้องมีเงินในตัวเนี่ย5,000นั่นเองนะครับผมเมื่อเรามี2อย่างนี้ครบแล้วนะครับเราก็สามารถจะเดินทางไปยังจุดที่สอบปานได้เลยนะครับผมซึ่งแต่ละจุดนะครับผมเนี่ยก็จะไม่บอกเป็นว่าเดินจากเมืองนี้ไปเมืองนี้นะครับเพราะว่าเกมมันมีระบบแผนที่นะครับผมโดยแผนที่ตรงนี้นะครับผมมาช่วยเราในการเรื่องแบบว่านําทางไปยังจุดต่างๆในเกมนะครับผมแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือเราสามารถฟาสต์ทราเวลหรือว่าเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องเดินให้เราเนี่ยเหนื่อยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคนที่จะไปสอบปานต่างๆนะครับแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยปลดแมปนะครับผมเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีให้เราเนี่ยมันจะมีแมปพอยต์ให้เราเนี่ย2 อันอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยก็ปลดแมปไปตรงที่เราจะสอบปานไปเลย1 พอยต์ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าการปลดแมปไปที่สอบปานเลยเนี่ยข้อดีหนึ่งอย่างก็คือเวลาเราทำเควสนะครับมันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเควสปานเนี่ยมันจะมีแบบให้เราทำหลายเควสนะครับเช่นแบบว่ารับเควสจากคนสอบปานเสร็จไปทำนู่นแล้วก็กลับมาอีกไปทำนี่กลับมาอีกนะครับประมาณ3-4 รอบเลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราแบบว่าบันทึกไว้แล้วก็สามารถฟาสต์เทเวลไปได้ในจุดที่เราสอบปานเนี่ยมันทำให้เรานะครับผมเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับผมแล้วก็จุดสอบปานแต่ละจุดนะครับผมมันจะมีบอสปานของมันอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยบอสปานแต่ละตัวมันก็สามารถที่จะฟาร์มง่ายเมื่อเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้นั่นเองนะครับผมตามนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยมาดูว่าแต่ละจุดนะครับผมไปเมืองไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับปานแรกนะครับนั่นก็คือปานวาลีนะครับปานวาลีนะครับผมชื่อในแมปก็คือนี่นะครับผมวาโลลูเคสตรงนี้นะครับผมก็คือเราก็ปลดล็อกใช่ไหมครับแล้วก็มาที่รถคนรถม้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินทางไปยังวาโลลูเคสได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมพอเราเทพอร์ตมานะครับผมจะเป็นน้ําตกนะครับผมแล้วก็ด้านขวาล่างตรงนี้จะสามารถเดินเข้าไปได้นะครับข้างล่างนี้ก็จะมีคนสอนทําปานของปานวาลีอยู่ได้เองนะครับแล้วก็สามารถคุยแล้วก็ทําปานวาลีได้เลยนะครับซึ่งแต่ละขั้นตอนนะครับผมส่วนใหญ่นะครับเขาจะให้เราเนี่ยไปทําแบบว่าตามอนิเมะนะครับเช่นแบบว่าตีหินลากหินฝึกสมาธินู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ละปานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมขอไปเจาะจงแล้วกันเพราะว่ามันก็ทําได้ไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่าแนะนําว่าอย่างหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือให้เรานะครับผมพยายามหาเซอร์วิสเอเชียเพราะว่าในการทํามินิเกมบางอย่างเนี่ยมันพอปิงเยอะแล้วมันทํายากกันเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับแล้วก็มันจะมีบอสปานของแต่ละปานอยู่นะครับผมก็คือเควสสุดท้ายของแต่ละปานที่เราต้องทำเนี่ยคือการฆ่าบอสปานนะครับซึ่งของวาลีก็จะเป็นซาบิโตะนะครับซึ่งซาบิโตะก็อยู่ตรงนี้นะครับเดินสามารถเดินตามผมมาได้เลยนะครับนี่นะครับปุ๊บขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งมาด้านขวาโซนนี้นะครับซาบิโตะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ข้างหน้านะครับผมที่เป็นเหมือนกับว่ามีโคมไฟนิดนึงนี่นะครับนี่นะครับผมซาบิโตะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งซาบิโตะนะครับผมเวลาเราสู้เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปของด้วยนะครับซาบิโตะนะครับผมมีโอกาส 12% ที่จะดรอปซาบิโตะมากนะครับผมก็คือมันเพิ่มค่า HP เนี่ย30 หน่วยนั่นเองนะครับผมซึ่งว่าซาบิโตะตรงนี้นะครับมีโอกาสดรอปเทียร์วันเคสด้วยครับเทียร์วันเคสมันจะมีของสุ่มอยู่ในนั้นนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเป็นหนึ่งในของเทียร์วันที่สุ่มก็คือเป็นในนี้นะครับเป็นหินแร่ตรงนี้นะสามารถเอามาแลกของได้นะครับตามนี้นะครับผมสำหรับปานวาลีนะครับผมโอเคนะครับผมต่อมานั่นคือปานอัศนีนะครับปานอัศนีนะครับผมเราต้องไปตรงที่มีชื่อว่าสปิวระอ่านถูกหรือเปล่าว่าสปิวระเมาเทนนะครับผมก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เดินทางไปเลยนะครับตรงนี้ก็คือถ้าแบบว่าวาร์ปมาก็ระวังเจอบอสนะครับเราเดินทางไปถึงตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม NPC ทําปานนะครับแล้วก็คุยกับมันนะครับผมแล้วก็จ่าย5,000แล้วก็ทำเควสนู่นนั่นนะครับมาส่งเควสนู่นนี่นั่นให้ครบนะครับผมแล้วก็พอเป็นขั้นสุดท้ายให้เรานะครับผมสู้กับบอสประจําปานนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดออกเกิดแล้วนะครับเพราะว่าจำปานะครับผมมันชื่อว่าซาเนกัสึนะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันจะเข้านั่งสู้ยากได้หนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ใช้ปานสนีเหมือนกันนะครับก็คือเวลาสู้เสร็จนะครับผมมันจะมีโอกาสดรอปกล่องเทียร์หนึ่งเคสนะครับผมแล้วก็มีโอกาสดรอปท่านะครับผมซึ่งดรอปท่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีของปานอัศนีปานแมลงแล้วก็ปานวายุนะครับซึ่งมีโอกาส10%เนี่ยนะครับผมที่เราจะได้ท่าพิเศษมาเองนะครับผมตามนี้สำหรับปานอัศนีนะครับโอเคนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นปานแมลงนะครับซึ่งปานแมลงนะครับผมจุดที่ต้องไปก็คือบัตเตอร์ฟลายแมนชั่นหรือว่าปราสาทผีเสื้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เราไปเนี่ยครับผมมันเป็นจุดที่ค่อนข้างใช้ฝึกพวกปานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเอ็มซีอยู่ตรงนี้นะครับผมในชิ้นบุตรงนี้เลยนะครับก็มาสามารถมาคุยแล้วก็ทำเควสของชิ้นบุให้ครบเลยนะครับพอเราถึงเควสสุดท้ายนะครับผมมันจะให้เราเนี่ยไปสู้กับ
วัดประจำปานะคือชิรอนนะครับชิรอนจะอยู่บนนี้นะครับผมนี่บนเนินเขาตรงนี้นะครับซึ่งชิรอนนะครับผมจะมีโอกาสดรอปเทียร์วันเคสนะครับผมแล้วก็มีโอกาสดรอปท่าไม่ใช่ท่าประจำปานี่ท่าของปานมาแรงนะครับมีโอกาสดรอป10%นะครับเป็นท่าพิเศษนั่นเองนะครับชิโร่ก็ตัวนี้เลยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับสำหรับปานมาแรงนะครับโอเคนะครับผมมาถึงปานสุดท้ายที่มีในอัปเดตตอนเกมเปิดนั่นคือปานวายุนะครับจุดที่เราต้องวัดไปนะครับผมมีชื่อตรงตัวเลยนะครับนั่นคือวินเทนเนอร์นะครับซึ่งนี่นะครับผมวินเทนเนอร์ก็สามารถวัดไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมพอวัดมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็สามารถมาคุยนะครับผมเพื่อทำเพื่อจำปาได้นะครับแล้วก็เพราะว่าจำปานะครับผมพอเราทำเพื่อถึงขั้นสุดท้ายนะครับอยู่ข้างบนนี้นะครับผมมันชื่อว่าซานิมินะครับซึ่งซานิมินะครับผมมีโอกาสดรอปเทียวันเคสนะครับผมแล้วก็มีโอกาสดรอปท่าของปานวายุเนี่ย10%นั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมสำหรับการมาทําปานนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเดินมาเนี่ยมันจะยากมากครับผมแต่ว่าตัวเกมนะครับผมมันมีระบบที่อำนวยความสะดวกมากๆนะครับผมนั่นคือแมปนะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะฟาสต์ทราเวลหรือว่าวาร์ปมาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องวิ่งอะไรให้มันเสียเวลานะครับเพราะว่าเริ่มต้นของทุกคนเนี่ยมันจะมีแมปพอยต์เนี่ยให้อยู่แล้ว2นะครับผมงั้นเนี่ยเสียพอยต์หนึ่งเพื่อมาทําปานแล้วก็ทําปานแบบเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถมาฟาร์มบอสปานได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเราสามารถวาร์ปมาสู้ได้เลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าเสียพอยต์หนึ่งมาอัพตอนที่เราเนี่ยแบบว่าจะเรียนปานนะครับผมอัพแบบว่าจุดเรียนปานไว้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเท่านี้นั้นถ้าเกิดว่าใครหลงแผนที่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมเป็นแผนที่โดยรวมของแมปนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้เขียนกำกับทิศไปแล้วนะครับผมทุกคนจะได้ไม่งงนะครับคือเวลาเราเดินในแมปนี้เราก็ดูข้างบนนะครับเนี่ยดูข้างบนเนี่ยที่มันเป็นทิศบอกนะครับผมว่าต้องอยู่ตรงไหนเดินไปตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับคนที่งงก็สามารถดูแผนที่ที่ผมขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นแนวทางได้นั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เจ็ดด้วยนะครับผมหรือว่าอยากผมทำพิเศษอะไรก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย哎。